เจและขอนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ยังคะเป็นยังไงเพชรคะค่ะโดยส่วนตัวของเพชรเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากๆที่ทุกๆคนมาแสดงความยินดีกันเยอะมากนะคะทั้งแฟนคลับครอบครัวแล้วก็เมมเบอร์เพื่อนๆทั้งที่ทำงานแล้วก็ที่วงแล้วก็แบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะอบอุ่นมากคืออยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะตอนแรกอ่ะคือก็กังวลนิดนึงแบบว่าจะมีใครมาไหมเพราะว่าวันอาทิตย์อ่ะคนอาจจะแบบติดทริปอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยว่างเยอะก็เลยแบบสงสัยอาจจะมาไม่เยอะก็แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เจอกันในงานอีเวนต์อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าโพลนี้มาแล้วแบบรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากค่ะแล้วก็แบบต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วแบบอย่างก่อนหน้านี้เห็นคุณเพชรเรียนเห็นอะไรก่อนเนี่ยแฟนคลับให้กำลังใจจนมาถึงตอนนี้เราถึงไงบ้างเอาจริงๆคือทุกคนอ่ะเหมือนครอบครัวเลยทั้งแบบโอ้ช่วยกันผลักดันอะไรอย่างเงี้ยส่งเสริมส่งกำลังใจคือมันก็มีช่วงเวลาที่เพชรแบบว่าท้อบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ทุกคนก็เหมือนกับว่าโอเคคุณเพชรสู้ๆนะแบบเวลาเราไปเจอกันที่อีเวนต์อย่างเงี้ยทุกคนก็แบบช่วยกันส่งกำลังใจแล้วก็แบบเชียร์ตลอดเลยถามตลอดเลยว่าแบบนิพนธ์ไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็เหมือนกับพลังของทุกคนก็ทำให้เพชรเนี่ยมีวันนี้จนได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่ทำให้เพชรอ่ะไม่ท้อไปก่อนแล้วคือแบบขอบคุณทั้งครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยรวมถึงแฟนคลับที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะแล้วนี้มีโอกาสจะเรียนต่อปอเอกไหมเป็นด็อกเตอร์เพชรเฮ้ยด็อกเตอร์เพชรอันนี้ก็ได้แอบถามคุณพ่อนะคะจริงๆคือคุณพ่อก็อยากให้เรียนก็คือตัวเพชรเองเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากเรียนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะดูแบบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราพร้อมหรือว่าลองคิดก่อนว่าจะเรียนอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราไม่อยากแบบแค่เรียนไปเฉยๆก็คือถ้าสมมติว่าเรียนแล้วมันมีประโยชน์มันได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยก็อยากเรียนต่อค่ะแล้วการแบ่งเวลาเราแบ่งยังไงทั้งเรียนทั้งเป็นไอดอลแล้วก็ทำงานด้วยก็บอกก่อนเลยว่าจริงๆก็ค่อนข้างยากมากๆค่ะมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะหลายๆคนอาจจะแบบคิดว่าเอ้ยแบบสบายสบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรียนโทแต่อยากจะบอกว่าเรียนโทเนี่ยหนักมากนะคะแล้วไหนจะงานประจำที่เราก็ต้องแบบรับผิดชอบแบบเต็มเวลาด้วยรวมถึงงานของวงก็ต้องไม่ให้เสียด้วยนะคะก็คือเคล็ดลับของเพชรเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากก็เหมือนกับในห้องเรียนอ่ะจริงเพชรไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งแต่ว่าเราก็เหมือนพยายามหาอ่านข่าวเอาเพราะว่าเราเรียนรัฐศาสตร์ก็ต้องอยู่กับข่าวอยู่กับข้อมูลใช่ไหมคะคือเราก็พยายามหาอ่านบทความเป็นการเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นทางลัดให้กับตัวเองอะค่ะแล้วก็ในเรื่องของเวลาฝึกซ้อมอะไรเงี้ยก็พยายามแบบอะไรที่ไปได้แบบไม่ได้ติดอะไรจริงๆอย่างเงี้ยก็ต้องไปคือแม้ว่าจะเหนื่อยหรือจะอะไรก็ตามก็คือต้องไปส่วนงานก็คือต้องแบบก็พยายามแบบว่าโฟกัสให้เต็มที่เหมือนกันค่ะแล้วทีนี้เป็นไงบ้างช่วงโควิดที่ผ่านมาแบบไม่ได้มาเจอแฟนๆเลยอะไรแบบนี้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ครั้งแรกป่ะของพวกเราเลย ถือว่าเป็นถือว่าแบบนับเป็นอีเวนต์ไปแล้วใช่ครับจริงๆเนาะเหมือนอีเวนต์เลยเพราะว่าแบบงานเบิร์ธเดย์มีทอะไรก็ประมาณนี้เนาะก็รู้สึกว่าทำตัวไม่ถูกเหมือนกันรู้สึกเขินเพราะว่าเหมือนแบบหลายๆคนเนี้ยเราก็ไม่ได้เจอนานแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เจอในวันงานรับปริญญาเพชรด้วยเพชรก็ต้องแบบคือค่อนข้างที่จะแบบว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ดีใจมากๆค่ะโอเคครับทีนี้ฝากผลงานหน่อยว่าเห็นล่าสุดจะมีไปออกงานอะไรเพิ่มเติมไหมหรืออะไรแบบนี้อ๋อตอนนี้นะคะเอาอีเวนต์ใกล้ๆนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะจะมีงาน Birthday Meet นะคะวันที่5กันยายนนี้แล้วก็โอเคแล้วหมูโตเกียวไอดอลเฟสติวัลนะคะที่เรากำลังจะจัดเร็วๆนี้ด้วยนะคะก็ติดตามข้อมูลได้ในเพจ Soy 16นะคะรวมไปถึงซีรีส์นะคะตอนนี้ก็ยังออนแอร์อยู่นะคะของวิน21เด็ดใจเธอค่ะตัดซิงเกิลขึ้นไปเลยอ๋อแล้วก็อย่าลืมติดตามซิงเกิลใหม่ของเราด้วยนะคะก็เร็วๆนี้เหมือนกันนะคะก็รอติดตามกันนะคะซิงเกิลอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกนะ